เอาเลยครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาทดลองวิทเทอร์กันนะฮะก็คือว่าผมเนี่ยจะสร้างสี่เหลี่ยมนะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็รอบๆกล่องอ่ะจะมีเดี๋ยวแป๊บนึงผมขออนุญาตปรับเป็นพีทฟูลเพื่อลดความลดความรำคาญนะครับเพราะว่าเสียงสลามมันดังตึกตึกตึกค่อนข้างที่จะรบกวนพอสมควรเลยนะครับโอเคผมจะสร้างสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็รอบๆสี่เหลี่ยมมันจะเป็นประตูเนเธอร์นะครับก็คือผมจะสร้างเนเธอร์อยู่ตรงไอ้ไม่ใช่สร้างเนเธอร์สร้างวิทเทอร์นะครับอยู่ตรงกลางสี่เหลี่ยมนั้นแล้วจะมาดูว่าเนี่ยมันจะหลุดไปมิติเนเธอร์ไหมนะครับก็ลองดูนะครับเป็นการทดลองที่น่าสนใจทีเดียวนะฮะโอเคไม่พูดเยอะครับมาเลยก็เบดล็อกนะฮะเอาบล็อกที่แบบคิดว่าแข็งแกร่งที่สุดแล้วก็จะมีออฟซิเดียนนะครับออฟซิเดียนแล้วก็ไฟแช็ก3อย่างก็พอโอเคความกว้างเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เลยผมเอาสัก10แล้วกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณนี้วางต่อเลยนี่ฮะไม่ต้องเป๊ะก็ได้นะจริงๆเท่าไหร่ก็ได้อ่ะผม1 2 3อุ๊ยดูนะนับก่อน1 1 2 4 5 6 7โอ้ยเมาเบิ้ลนะโอ้ช่างมันแล้วกันไม่นับแล้วครับเดี๋ยวมันจะยืดยาวเอาสักประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้เมาผมเบิ้ลไว้มาผมเก่าแล้วทุกคนก็ไม่ได้เก่ามากก็ปีเดียวแต่ก็รู้อยู่ว่าบางทีเราใช้งานเยอะมันก็แบบมีเบิ้ลนะครับแต่มันไม่ได้เบิ้ลทุกเกมนะครับเป็นแค่บางเกมเป็นแค่เกมไมน์คราฟต์เป็นแต่ตัวเบิ้ลเลยโดยเฉพาะการวางบล็อกเนี่ยมันจะเบิ้ลมากๆเลยนะฮะโอเควางไปเรื่อยๆนะครับจนมันเต็มใช่ปะถามว่าทำไมถึงเป็นเบนล็อกหรอก็กันความเสียหายไงเพราะว่าวิทเทอร์ตอนเกิดใหม่มันก็จะระเบิดตูมใช่ไหมก็เดี๋ยวบล็อกพังก็เบนล็อกไปเลยนะครับโอเคแล้วก็วางรอบๆแบบนี้ใช่ไหมโอเคแบบนี้นะฮะปึ๊บ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 ความสูงก็ถ้าเป็นไปได้ก็เอาสูงมากๆเลยก็ได้นะประมาณนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยเอาต่อมาสูงสัก10บล็อกผมว่าโอเคอยู่แล้วก็ลองจุดดูว่ามันจะเวิร์กไหมถ้าเวิร์กก็ใช้ได้ครับถ้าเวิร์กนะลองดูโอเคมันใช้งานได้นะทุบไปก่อนโอเคก็วางเหมือนเดิมปุ๊บ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 เหมือนเดิมทุกอย่างปุ๊บ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 โอเคแบบนี้นะฮะนี่ประมาณนี้ปุ๊บแล้วก็นี่ครับเป็นเสาลงมาอย่างนี้โอเคมันจะเป็นประมาณนี้นะมันก็จะออกมาเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมนะฮะแบบนี้ปึ๊บใช่ป่ะโอเคเราก็จุดไปเลยปึ๊บ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 นะครับถ้าอยากเอาชัวร์ก็อุดเพดานไว้ก็ได้นะครับผมจะอุดเลยแล้วกันเพราะว่าเผื่อมันบินหนีไงนะครับเป็นการขังมันเลยอ่ะแล้วจะดูว่ามันจะเข้าไปในมิติเนเธอร์ได้หรือไม่นะครับเพราะว่าประตูมันมีขนาดที่ใหญ่มากไงประตูมิติเนี่ยใหญ่มากอ่ะใหญ่กว่าวิทเทอร์เป็นเท่าตัวเลยนะครับคือไงก็หนีไม่พ้นมันไงคือประตูมันใหญ่กว่าเยอะนะครับ ลองดูโอเคต่อมาเรื่อยนะฮะถ้าไม่อยากเสียเวลามากก็ใช้นี่ไปเลยเบอร์ดิแต่ผมไม่ได้โหลดเอาไว้นะครับไม่ได้ลงไว้ทั้งมันโอเคเต็มแล้วนะฮะก็ปรับเป็นปกติเลยแล้วกันเอา normal นะครับแล้วก็ผมขี้เกียจหาวิทเทอร์สกูแล้วก็โซเซนนะครับเอามาเลยโอเคครับทุกคนนี่นะโอเคได้ละรอดูครับว่ามันจะเข้าไปในวิติไหมนะครับบึ้มโอ้ประตูโอเคครับคุณผู้ชมสรุปแล้วคือมันไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับเพราะว่ามันระเบิดพอมันระเบิดปุ๊บประตูวิติก็จะคือมันจะแตกหมดเลยเว้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันยิงคือมันไม่มีทางเข้าไปได้แน่นอนครับแล้วก็ถ้ามันยิงหัวกะโหลกอ่ะมันก็จะแตกเหมือนกันมันก็จะพังเหมือนกันนะครับสำหรับประตูเนเธอร์นะสรุปแล้วก็คือไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนนะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ